ไปโคตรๆเลยนี่ตาไปพี่พี่เป็นนางเป็นนางที่เดียวก่อนนะครับเอานางที่เดียวก่อนนะครับใครจะสร้างลูกน้องก็ไปในปัจจุบันครับผมอ้าวรับของได้ครับแล้วก็เป็นตำบลทรายมูลนะครับวันนี้ก็มาแจกถุงยางชีพนะครับสำหรับพี่น้องที่รับผลกระทบจากน้ำท่วมซึ่งเป็นเขตพื้นที่อำเภอสว่างแดนดินอำเภอสว่างแดนดินมีทั้งหมดพื้นที่6ตำบลที่มาได้รับความเสียหายในครั้งนี้ทั้งหมดประมาณเกือบ 5,000 ไร่ทั้งเบ็ดเสร็จทั้งจังหวัดเนี่ยได้ความเสียหายประมาณสำรวจนะครับเป็นจำนวนสุทธิทั้งหมดประมาณ90,000กว่าไร่นะครับซึ่งตอนนี้เรามีการประชุมคณะกรรมการอำเภอนะครับแล้วก็ประชุมคณะกรรมการจังหวัดที่จะขอเงินช่วยเหลือตามเบียดทางราชการนะครับเป็นเงิน1,000กว่าบาทลอยบนภูเขาอ่ะนี่ลอยบนภูเขา